โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเซเลสสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาใช้ชีวิตแบบวินดิเคเตอร์นะฮะคุณผู้ชมรู้จักตัววินดิเคเตอร์หรือเปล่านะฮะที่คล้ายๆแม่มดนะครับตัวมันจะคล้ายๆแม่มดเลยนะฮะแค่ว่ามันจะมีขวานเหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะวินดิเคเตอร์อ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละนะฮะเจ้าตัววินดิเคเตอร์เนี่ยนะฮะโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับโอเคมาเลยนะฮะมาเราก็เอาขวานมาครับแล้วก็เสกวินดิเคเตอร์มาเดี๋ยวเราเช็คปุ่มอะไรก่อนนะครับโอเคเราต้องข้ามมันให้ได้นะรอบเนี้ยข้ามตายนี่ครับเมื่อวินดิเคเตอร์ตายแล้วนะฮะวิญญาณมันก็จะตกสู่พื้นนะฮะเราก็เข้าไปครับโอ้นี่ฮะตอนนี้เราได้รับวิญญาณของเจ้าวินดิเคเตอร์มาแล้วนะฮะนี่โอเคแล้วมันใช้ไงวะเดี๋ยวดูปุ่มไว้หนึ่งนะฮะตัวเอ็นเนาะนี่นะครับตอนนี้เรายังเป็นคนอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราจะเป็นคนนะครับสังเกตดีๆนะจ๊ะโอเคปั๊บตอนนี้เราเป็นวินดิเคเตอร์แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้ว้าวโอเคฮะตอนนี้เราเป็นวินดิเคเตอร์แล้วฮะโอ้โหโอ้โหเอาวันดีวันดีเจ้าหมูน้อยวันดีเฮ้ยมีวิญญาณหมูด้วยเว้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยวันนี้วินดิเคเตอร์จะมาเอาชีวิตรอดกันนะฮะโอเคเดี๋ยววินดิเคเตอร์จะขอตัดไม้ก่อนนะคะเอ้ยนะคะบ้าอะไรนะครับดิฮ่า ติดคำว่านะคะเฉยเลยนะครับโอ้วินดิเคเตอร์ต้องการตัดไม้อะใครจะไฟกับวินดิเคเตอร์ก็ได้นะบอกเลยเพราะว่าวินดิเคเตอร์มีขวานเหล็กเดี๋ยววินดิเคเตอร์ปรับปุ่มก่อนนะโอเคตอนนี้วินดิเคเตอร์เริ่มหิวแล้วขอซัดเนื้อหมูสัก 2-3 ชิ้นป้าบเข้าให้ป้าบเข้าให้วินดิเคเตอร์ต้องการบ้านไหมต้องการสิเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องมีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วต้องการที่พักอาศัยนะฮะเดี๋ยววินดิเคเตอร์จะขอทำที่ขุดอุปกรณ์ก่อนนะจ๊ะแล้วก็ทำเดี๋ยวค่อยทำดาบอ่ะโอเควินดิเคเตอร์เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขอทำเตาอันแป๊บนึงใจเย็นนะดูครับมันร้องอ่ะเสียงร้องอ่ะอื้อนะฮะวินดิเคเตอร์มันร้องอ่ะเดี๋ยวนะมันหิวเพราะฉะนั้นเราต้องทำกับข้าวให้เขากินฮะเอาเนี้ยโอ้วินดิเคเตอร์หิวแล้วอ่ะโอ้โหหิวแล้ววินดิเคเตอร์ขอขุดหินก่อนระหว่างรอหมูให้มันสุกนะครับไม่รู้ว่าวินดิเคเตอร์จะตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคแล้วก็ขยับไปทีละนิดนึงนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นที่ขุดหินเลยนะจ๊ะจะได้ขุดง่ายขึ้นนะครับโอเควินดิเคเตอร์ไม่รู้ว่าจะมีใครกลัววินดิเคเตอร์หรือเปล่านะฮะเพราะว่าวินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเพราะว่ามีขวานอยู่ในมือที่เป็นอาวุธ
เอาไว้ชำแหละศัตรูโดยเฉพาะอุ้ยเดี๋ยวปิดพัดลมนิดนึงโคตรหนาวเลยและแน่นอนว่าวินดิเคเตอร์เป็นหวัดน้ำมูกไหลนะจ๊ะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้ววินดิเคเตอร์หนาวจะแทนตัวเองวินดิเคเตอร์ทำไมวะโอ้นะครับแหมโอเคหมดแล้วจะแทนตัวเองว่าวินดิเคเตอร์ทำไมวะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเนาะนะครับก็เราเป็นวินดิเคเตอร์มั้งผมก็เนาะนะฮะโอเควินดิเคเตอร์เป็นอะไรวะเนี่ยแม่งอื้ออยู่ทั้งวันเลยเดี๋ยววินดิเคเตอร์ทำดาบไปนึงทำดาบนะฮะเอาไว้ป้องกันศัตรูจริงๆไม่ต้องทำก็ได้แม่งมีขวานแล้วขวานต้อง9ดาเมจเอ๊ะแต่ขวานเหล็กแม่งดาเมจเยอะกว่าพวกดาบเพชรอีกเนาะนะครับโอเควินดิเคเตอร์ไปละไปหาเสบียงก่อนนะจ๊ะวินดิเคเตอร์หิวมากเลยหาเสบียงก่อนแป๊บนึงโอ้โหเยอะมากเลยดูนี่สิด้วยความหิวของวินดิเคเตอร์วินดิเคเตอร์ขอฆ่าสัตว์ทั้งหมดในบริเวณนี้ดิเคเตอร์ขอโทษมันจะเป็นจริงๆของการมีชีวิตแตกวินดิเคเตอร์จะทำเตียงด้วยเพราะว่าวินดิเคเตอร์ก็ง่วงนอนเป็นเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนี่ไงนี่ไงโอเคตอนนี้เหมือนว่าเริ่มจะเย็นแล้วเดี๋ยวกระผมขอทำอะไรดีวะทำบ้านแต่พอดีวินดิเคเตอร์ขี้เกียจสร้างอ่ะเพราะฉะนั้นจะไปหาอาศัยตามถ้ำแล้วกันโอเคนี่คือความขี้เกียจของวินดิเคเตอร์ในการสร้างบ้านเอ้ยวินดิเคเตอร์มันสร้างบ้านไม่ได้เพราะว่ามือของเขาติดกันนั่นเองเขาทำมืออย่างนี้เหมือนชาวบ้านเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถเอามือออกแล้วก็จับนู่นจับนี่ได้เพราะฉะนั้นวินดิเคเตอร์สร้างบ้านไม่ได้เดี๋ยวอะไรของครูเนี่ย โอ้ยรั่วมันสร้างได้แหละพูดเล่นนะครับเดี๋ยวเราหาถ้ำก่อนแล้วกันอุ้ยทำไมหมูมันเยอะจังวะวินดิเคเตอร์รู้สึกบ้าคลั่งกับการฆ่าหมูมากเพราะว่ามันเยอะแล้วรู้สึกว่าวินดิเคเตอร์เนี่ยเหมือนจะเจอที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะใช่มันอยู่ข้างหน้านี่เองโอเครออะไรอ่ะไปดิรออะไรอ่ะเดี๋ยวฆ่าหมูโอเคไม่ไงปเจ้าหมูบ้าโอเคมันสุดยอดไปเลยฮะตอนนี้วินดิเคเตอร์ได้อาหารมาเยอะแยะพอสมควรเพราะฉะนั้นวินดิเคเตอร์จะเข้าไปพักผ่อนในถ้ำนู้นนะครับโอเคโอ้ว้าวโอ้มันน่าอยู่มากเลยอะวินดิเคเตอร์แล้วเราต้องหาที่ที่มันเหมาะสมกับเราที่สุดนะจ๊ะนี่วินดิเคเตอร์ว่าตรงเนี้ยเหมาะกับการทำเป็นที่อยู่อาศัยสุดแล้วเพราะฉะนั้นวินดิเคเตอร์จะแคมป์ตรงนี้โอเคเดี๋ยววางข้าวของไปหนึ่งโอเคมาเดี๋ยววินดิเคเตอร์จะทำเตียงก่อนเลยอันดับแรกนะฮะทำเตียงนี่เลยสุดยอดโอเคสว่างแล้วเห็นไหมโอ้มันสุดยอดไปเลยนี่คือบ้านใหม่บ้านหลังใหม่ของวินดิเคเตอร์นั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวทางนี้เอาไว้ให้วินดิเคเตอร์ลงไปสำรวจถ้ำโอเคเหมือนกับว่าวินดิเคเตอร์จะเจอเหล็กนะครับโอเคทีนี้วินดิเคเตอร์ก็มีที่ขุดเหล็กแล้วเอาไว้ใช้กันแล้วนะครับโอเคยังไม่หมดอีกเหรอวะอ๋อมีฐานให้วินดิเคเตอร์ด้วยดีเลยฐานยิ่งน้อยอยู่
ยังไม่หมดอีกอ่ะโคตรเยอะเลยเยอะเกินนะโอเคอ๋อตรงนี้ก็มีอีกเหรอจะเยอะเกินไปแล้วบอกเลยโอเคไปมาเดี๋ยววินดิเคเตอร์จะทำประตูทางเข้าก่อนนะครับประตูทางเข้าเอาเป็นตรงนี้เอ้ยไม่สิเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนี่เลยและนี่ก็คือทางเข้าบ้านของวินดิเคเตอร์นะฮะนี่เลยจำไว้ให้ดีนะฮะท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายโอเคตอนนี้วินดิเคเตอร์หิวแล้ววินดิเคเตอร์จะทำกับข้าวก่อนนอนตอนจะได้หลับฝันดีประมาณนั้นโอเคระหว่างรอทำอาหารเดี๋ยววินดิเคเตอร์จะออกไปสำรวจข้างนอกว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่หุดลาวาก่อนวินดิเคเตอร์รู้สึกกลัวมากถ้าวินดิเคเตอร์แต่โดนทีเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์เลยก็ได้นะโอเคโอ้กลางคืนมันช่างสวยงามเหลือเกินโอ้วินดิเคเตอร์เหมือนจะเจอเพื่อนแล้วอะอยู่สองคนตรงนู้นอะเพื่อนที่ชื่อว่าสเกลตันกับครีปเปอร์วินดิเคเตอร์จะไปหามันโอ้ว้าวโอ้ว่าหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนสบายดีไหมอุ้ยเอาทำไมเพื่อนทำร้ายเราอย่างนี้เออจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนไม่ได้ทำร้ายเราก่อนครับเราอ่ะไปทำร้ายเพื่อนก่อนเพื่อนเลยเอาคืนนะฮะเออนั่นแหละฮะไม่น่าเลยตูนะครับโอเคก็เหมือนกับว่าเราเป็นวินดิเคเตอร์ใช่ไหมพวกมอนเตอร์ในเกมมันก็จะไม่ทำอะไรเรานะฮะเพราะคิดว่าเป็นพวกเดียวกันประมาณนั้นนะครับเพราะว่าก็อยากว่าแหละเราเป็นวินดิเคเตอร์ไปแล้วใช่ไหมเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปแล้วฮะเออแล้วก็เป็นเหมือนมอนเตอร์ตัวนึงนะครับที่อัจฉริยะกว่าแค่นั้นแหละ นะครับโอเคหมดยังวะเหลือแต่15ชิ้นโอ้ยยังไม่หมดหรอกมั้งนะครับโอเคทำประตูดีกว่าจริงๆตัวนี้ทำประตูด้วยก็ได้นะเออประตู2ฝั่งเงี้ยนี่บ้านวินดิเคเตอร์ต้องมีประตูที่สวยงามโหแม่งสวยมากเลยมั้งเนี่ยนี่จำไว้เลยว่านี่คือบ้านของวินดิเคเตอร์นะจ๊ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายแหละนะฮะโอเคเหมือนเป็นโรคจิตอะไอเวนโอเคต้องทำหีบครับไม่ได้ไม่ทำหีบไม่ได้หรอกบอกเลยเออจะได้มีกล่องเก็บของเหมือนชาวบ้านบ้างเวลามีของจะได้เข้ามาเก็บนะฮะโอเควินดิเคเตอร์ได้ยินเสียงแมงมุมมันอยู่ตรงไหนวะแมงมุมเนี่ยโอเคว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยอยู่บ้านน่าเบื่อข้างนอกมีครีปเปอร์สเกลตันแล้วได้ยินเสียงเหมือนแมงมุมอะแต่มันอยู่ตรงไหนวะนี่ฮะมันเพื่อนไม่ทำร้ายเราเห็นป่ะบอกแล้วเราเพื่อนไม่ทำร้ายเรานะฮะเพื่อนไม่เคยคิดจะทำร้ายเรานะครับและเราอ่ะคิดจะทำร้ายเพื่อนหรือเปล่านะครับงอเย็ดเคยังรอเออฆ่าแม่งเลยเนี่ยพวกเนี้ยเออไอ้นี่ไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นพวกอาหารเท่านั้นไม่เกี่ยว ทำไมเพื่อนไม่ช่วยฆ่าเลย เพื่อนบอกอ๋อเราเป็นคนดีเราไม่ฆ่าสัตว์เราอยากกินเราก็ซื้อกินเราไม่มานั่งฆ่าสัตว์กินอย่างนี้หรอกเออเป็นไงเพื่อนผมเป็นคนดีครับล่ะเป็นไงโตเอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะน้องๆกับหนูนะฮะเนี่ยแม่งไม่ฆ่าสัตว์กับสักตัวเลยไม่ว่าจะเป็นซอมบี้สเกลตันแมงมุมคีเปอร์ไม่มีตัวไหนที่คิดจะฆ่าสัตว์เลยฮะมีแต่ผมเนี่ยที่คิดจะฆ่าสัตว์นะครับแถมพวกเขายังไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนอีกด้วยนะฮะเออแล้วเราอ่ะคิดจะทำร้ายเพื่อนตัวเองหรือเปล่านะฮะเย็ดเคนี่กูมาเล่นเกมหรืออะไรมาเนี่ยนะครับโอเคถึงบ้านแล้วโอเค
โอเคตอนนี้รู้สึกว่าอินดิเคเตอร์เริ่มง่วงแล้วนะฮะโอเคนอนดีกว่าปึ๊บอุ๊ยอะไรติดคอนะครับโอเคเหมือนจะเริ่มเช้าแล้วเราออกไปรับอากาศที่สดชื่นดีกว่านะครับโอเคโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับการเอาชีวิตรอดใช้ชีวิตอยู่อย่างวินดิเคเตอร์นะฮะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้วินดิเคเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ